แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผม XzosiT เช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Soul Gauge นะพาร์ทที่26ละก็วันนี้จะมาลองเปิดกล่องอันนี้ดูหน่อย Weapon ES เนี่ยเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะได้พวกของเขียวของม่วงมากขึ้นนะตอนนี้ผมก็มีแค่ 1,000 รูบี้นะครับก็มันใช้กล่องหนึ่ง300เลยอะ11 กล่องมา 2,700 อะโคตรแพงแล้วก็ผมไม่รู้นะว่ามันมีโอกาสได้จริงไหมที่เดี๋ยวผมจะลองเปิดสัก3กล่องเพราะว่ามีงบจำกัดนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าผมจะเปิดของอาวุธนะผมจะเปิดดูด้วยหน้าของเขียวมาเริ่มที่กล่องแรกเลยดีกว่ามาก็สีฟ้าเลยนะต่อไปมาสีนี้เลยเดี๋ยวทีนึงอะไม่เจ๊งอะเสียใจอะ3 กล่องสรุปผมได้ฟ้า2 กล่องนะก็เหลืออีก100อีก 100เดี๋ยวผมจะเปิดอะไรเดี๋ยวผมจะเอาเปิดเวปปอนธรรมดากัน100โอเคผมเปิดนะก็สรุปมันมีโอกาสมากขึ้นจริงนั่นแหละแต่ว่าทั้งเนี้ยมันอยู่ที่ดวงนะครับแล้วก็มีอีก2กล่องที่มาใหม่นั่นก็คือเนี่ยลิงกล่องแหวนกับกล่องสร้อยนะครับลูกนี้เปิดกล่องนี้ดีกว่า อันนี้ก็คือนะครับมีสีเขียวเกรดม่วงเกรดฟ้ามีหมดเลยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะเอาออกตอนไหนนะไม่รู้ว่าจะเอาออกพร้อมกิจกรรมสิงโตนี้หรือเปล่าอันนี้ก็เราก็ต้องรอดูนะเดี๋ยวจะมาเปิดกล่องชุดอาวุธแล้วกัน 300,000 จัดปะค่าเวลานะครับก็มาทำคลิปให้ดูอะไรประมาณนั้นผมกดสกิปเลยนะได้คุยอย่างอื่นกันต่ออ้าวว้าวโอ้ยได้ฟ้ามา5อันอ่ะก็โอเคอยู่นะโอเคนะครับก็เห็นว่านะผมได้ข่าวมาว่าในไอเนี่ยโซเกตอ่ะเขาจะมีการรวมเซิร์ฟคืออะไรก็เหมือนว่าเราเอาเซิร์ฟทุกเซิร์ฟเวอร์ของเกมโซเกตอ่ะเราเอามารวมกันเว้ยก็ผมเล่นอยู่เซิร์ฟเปเปอ่ะเขาอาจจะเอาเซิร์ฟต่างๆอ่ะมารวมแบบเป็นเซิร์ฟเดียวกันนะครับแบบคนจะได้มากขึ้นอะไรเงี้ยอันนั้นมันก็เป็นข้อดีนะครับแต่ว่าทีเนี้ยเราต้องทำเซิร์ฟเวอร์ให้ดีเพราะว่ามีอย่างบอสปูบอสสิงโตเนี่ยพับมาลุมกันตีประมาณทั้ง2ฝ่ายทั้งสีแดงสีฟ้าผมว่านะปาโทรศัพท์ทิ้งได้เลยแบบเฮี้ยอะไรวะปาหายไปเลยทุยไม่ใช่นะครับก็คือนั่นแหละในข่าวเขาจะรวมเซิร์ฟนะผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่เห็นว่าน่าจะใช่รวมเซิร์ฟนะภาวนาให้รวมเซิร์ฟจริงๆกันแบบให้เซิร์ฟเสถียรด้วยให้เซิร์ฟดีๆด้วยคนจะได้มาเล่นเยอะๆนะครับคนจะเล่นเยอะไม่เยอะนี่อยู่กับการบริหารของเขาแล้วนะผมจะไม่ยุ่งอะไรของเขานะโอเคในคลิปนี้มีอะไรกันคลิปนี้ไม่น่ามีเลยกิลผมนี่เงียบเก่ามากเลยเหลือ13คนละเฮ้ยดับ11แล้วโอเคทำอะไรเดี๋ยวลงดันเดี๋ยวสักรอบก็เขาชดเชยนะครับก็ไอ้ดันอีเวนต์สิงโตเนี่ยคือสามารถลงได้12ครั้งต่อวันแล้วนะเหมือนเขาชดเชยเลยสักอย่างนะครับก็ประมาณนั้น หลายรอบอีกมาเราจะเอาเวลานี้มาหลอมของดีกว่าหลอมเล่นๆนะครับมาหลอมเล่นๆป๊อปมึงเป็นอะไรดีๆหน่อยไม่ได้เหรอไม่ยอมมันต้องเป็นของจริงๆอ่ะป๊อปก็เหมือนเดิมเลยนะชิบหายเป็นคนเล่นท่าแสงนะแบบว่าจะเล่นแค่ท่าแสงอ่ะมันดูเท่เดียวแสงสว่างอะไรประมาณนี้ตอนนี้เราก็หลอมของไปเรื่อยนะครับหลอมไปเลยมาคือเหมือนโอ้โหแล้วก็มาอยู่เหมือนเดิมโคตรเกลือนะแล้วนี้ผมยังไม่เห็นไอ้นี่เลยไอ้คอสตูมของกิจกรรมอ่ะที่มันเป็นแพนด้าคอสตูมเขียวอ่ะผมอยากรู้เนี่ยใครมันมีแล้วมั่งวะในเซิร์ฟเปเปเนี่ยแบบใครมันมีแล้วมั่งอ่ะเดี๋ยวผมดูนี่อันนี้เขาก็ยังไม่มีนะแต่แบบมันหายยังไงมันคือการจะได้คอสตูมนั้นเราเอาคอสตูมมาผสมก็ได้เหรอเนี่ยแบบพวกเนี้ยเราเอามาหลอมก็ได้เหรอพอเราหลอมแล้วมัน มันมีโอกาสได้เป็นคอสตูมเขียวไหมอันนี้ถ้าผู้รู้คนไหนนะครับได้ยินก็นะเม้นบอกด้วยเพราะว่าผมอาจจะเอาทั้งหมดนี่ไปหลอมหาของสีเขียวก็ได้ ไม่รู้มันจะคุ้มไหมนะไปยังเอ้ยกูแซกเด้งนะนี่แล้วดรอปอย่างยากมันแทบไม่มีอะไรดรอปเลยนะโอกาสดรอปแทบไม่มีเลยไปบอทหาเวลดีกว่าโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะก็มาบอกข่าวสารบอกนู้นบอกนี้เดียวนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook นะครับผมนะก็เร็วๆนี้ผมว่าน่าจะทำที่สื่อสารนะครับที่สื่อสารเหมือน Discord เนี่ยประมาณแบบว่าเอาไว้คุยกันประมาณแบบโซเชียลของผมอะไรประมาณเนี้ยโอเคถ้ามีข้อมูลอะไรก็แปะไว้ได้โอเคนะครับก็ทำไมต้องโอเคหลายครั้งวะไม่ได้พูดหนาเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมไปเจอคลิปหน้าจุ๊บ